สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าผมจะไม่ขอทักรบกวนปรึกษาใครต่อไปนี้มีอะไรผมก็จะเลิกปรึกษาแล้วเลิกยุ่งกับการวิเคราะห์น้องชมพู่ล่ะไว้ใจใครไม่ได้เลยเพราะเราไม่ใช่คนในครอบครัวเราคือคนนอกจบบายจากโพสต์ดังกล่าวคุณจักรีก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกโดยบอกว่าเพราะผมยังเด็กด้วยยอมเอาอนาคตมาทิ้งกับคดีบ้าบอนี้โดนฟ้องหลายอันผมไว้ใจใครก็ปรึกษาคนนั้นไปล่ะแค่เบื่อเบื่อโซเชียลท่านแรกก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าสู้สู้นะจ๊ะป้าเป็นกำลังใจให้น้องจักรีเสมอดูแลตัวเองด้วยนะลูกคุณจักรีก็ได้มาตอบกลับว่าคงไม่เหมาะที่อยู่กกอกวันที่6ก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับคงไม่ได้เจอกันกกอกอีกจนกว่าจะถึงกุมภาพันธ์การที่ผมไว้ใจและปรึกษาใครผมกำลังจะไว้ใจแต่ตอนนี้ถ้าจะไว้ใจใครแล้วครับขอบคุณที่ให้คำปรึกษาโซเชียลท่านต่อไปบอกว่าสู้ๆครับผมเข้าใจนะเกิดอะไรขึ้นคะไว้ใจคนยากรู้หน้าไม่รู้ใจสู้ๆนะแอดดูแลตัวเองด้วยคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเราเจอมาแล้วค่ะชีวิตคนเรามีแต่ทุกข์ที่เกิดและมีแต่ทุกข์ที่ดับไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีทุกข์น้อยกับมีทุกข์มากใจของเราเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นมายึดดูใจตัวเองจักรีก็ได้มาตอบกลับว่าไม่เกี่ยวกับลุงกับป้านะครับเบื่อนิดหน่อยหาอะไรด่ามาเล่นคนถัดไปบอกว่าสงสารลุงพลนะมีแต่เรื่องเข้ามาไม่จบสรุปมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหมที่เขาว่าลุงกับป้าลืมตัวน่ะใช่ค่ะให้กำลังใจลุงกับป้าต่อไปนะคะส่วนเรื่องอื่นๆปล่อยวางดีกว่าค่ะคุณจักรีได้ตอบกลับว่าผมก็แค่เด็กเรียนครับมีอะไรก็จะต้องปรึกษาครอบครัวเท่านั้นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโพสดราม่าสักวันผมอยู่กกอกถึงวันที่6เคลียร์ปัญหาคดีแมวที่มีสอฟ้องผมอันนี้จบจะไม่ได้มาที่กกอกง่ายครับจนกว่าจะถึงกุมภาพันธ์คนถัดไปบอกว่าสู้ๆให้กำลังใจนะจักรีกุมภารีบกลับมาหาลุงกับป้าที่กกอกนะจ๊ะคุณจักรีก็ได้มาตอบกลับอีกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับลุงกับป้านะครับคนละเรื่องกันแค่อยากระบายอย่าเหมารวมไปว่าผมอยู่ในช่อง YouTube ไม่ได้มีปัญหากับพี่น้ำฟ้าหมอปลาและลุงกับป้านะครับมีปัญหาส่วนตัวแค่อยากระบายเฉยๆแยกแยะนะครับคนถัดมาบอกว่าครับผมเข้าใจครับรับทราบครับดีแล้วค่ะทุกคนเป็นห่วงค่ะโล่งอกไปทีทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟเป็นกำลังใจให้นะครับจาก FC นครศรีจ้ารักตัวเองรักครอบครัวตัวเองดีที่สุดเพราะครอบครัวเขาไม่มีวันทอดทิ้งเราช่วงนี้พี่จิตดีก็เบื่อเหมือนกันบ้านกลับกรอกอีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับสู้ๆรักตัวเองให้มากนะครับสู้ๆจ้าหมดเวลารักและห่วงคนอื่นแล้วนะแอดกลับมารักตัวเองห่วงตัวเองบ้างเราทุ่มเทมากแล้วกลับไปช่วยคนจนช่วยเพื่อนๆที่ยากไร้ดีกว่าเราติดตามแอดมาจากเพจโควิดติดตามผลงานมาตลอดรักและเคารพในการกระทำกลับบ้านเราดีกว่าค่ะแอดสู้ๆจ้าเกรียนดีๆหายากนะน้องจักรีพี่เชื่อน้องว่าน้องทำดีแบบไม่หวังผลประโยชน์จ้าดีแล้วจ้าน้องพี่ว่าอย่าไปสนใจเลยนะ
ถอยอยู่พื้นที่เราดีกว่านะคะคนถัดไปบอกว่าเกิดอะไรขึ้นงงค่ะใจเย็นๆนะเราเก่งมากแล้วเราทำดีที่สุดพวกที่เห็นบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันแล้วแต่ผลลัพธ์ได้มาทำเราเสียใจก็พักเหนื่อยนะพี่เป็นกำลังใจให้ไม่ทิ้งเรานะน้องจักใช่ๆจักรีคิดถูกเสือสิงกระทิงแรดปั่นกระแสเอายอดวิวเห็นแต่จักรีไปด้วยใจอยู่ห่วงห่วงแบบห่างๆครับเข้าใจตรงกันสู้ๆนะครับคิดถูกแล้วครับยังไงเราก็เป็นคนนอกนะเป็นกำลังใจให้นะครับคนเก่งฝั่งนั้นมันคงสะใจที่เห็นฝั่งเราเป็นแบบนี้เนาะแม่เข้าใจว่าน้องจักรีรักลุงและป้าอย่างจริงใจบางทีจนลืมนึกถึงตัวเองว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจ้ากลับบ้านใช้ชีวิตของเราดีกว่าสู้ๆนะจ๊ะคนเก่งน้องจักรีเป็นไรคะน้อยใจอะไรเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขออยู่เคียงข้างแอดจักรีตลอดจ้าแอดโพสต์แบบนี้คงมีอะไรที่ทำให้แอดไม่สบายใจเยอะแน่นอนเป็นห่วงแอดนะจ๊ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะพวกเราถอยก่อนเนาะเวลามันเปลี่ยนไปใจคนก็อาจเปลี่ยนพื้นที่มันทับซ้อนคนเริ่มหนีห่างไปหมดแล้วหรอคืออะไรเนาะใช่ๆใช่แล้วแอดคนจริงใจมันน้อยกว่าคนอยากได้หน้าถูกต้องแล้วจ้าใจเย็นๆน้องเป็นอะไรเหรอลูกเกิดอะไรขึ้นคะสู้ๆครับจักรีเวลายังเปลี่ยนครับกลับไปเรียนหนังสือหาความรู้ดีกว่าลูกเพิ่งจะ17เองอนาคตยังอีกไกลนะคะสู้ๆค่ะแอดเป็นอะไรคะคนเก่งสู้ๆค่ะเป็นอะไรเนาะใครรังแกน้องใจเย็นๆค่ะแอดเซฟตัวเราเองดีที่สุดค่ะตามนั้นเพื่อนสงสารแอดนะหนังก็ไม่ได้แถมเอากระดูกมาแขวนคอคดีเพียบสู้ๆนะจ๊ะโคนันน้อยคนเก่งของแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องจักรีนะครับขอบคุณครับ